ทดสอบได้ยินไหมได้ยินไหมเปิดคลิปมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงขอขายของก่อนเลยแล้วกันหนังสือลิมิเต็ดอีดิชั่นเล่ม3ของพี่พิมพ์ครั้งที่2และพิมพ์ครั้งสุดท้ายพี่ได้กำหนดการในการเปิดให้จองแล้วนะครับก็คือพี่จะเปิดให้จองในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้จำนวน400เล่มเท่านั้นซึ่งสำหรับใครที่สั่งซื้อหนังสือลิมิเต็ดอีดิชั่นเล่ม3ของพี่เนาะอย่างที่เคยบอกไปจะได้สิทธิ์เข้าร่วมงานมีติ้งสัมมนาเวิร์กช็อป1วันเต็มนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดของหนังสือรายละเอียดหนังสือเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่กติกาในการสั่งซื้อจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปแยกคลิปอธิบายรายละเอียดอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่พูดตามตรงนะหนังสือที่พี่กำลังจะขายเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงเลยนะเหตุเพราะว่ามันพิมพ์จำนวนน้อยนะครับแอดมินขายของซิเล่ม3 Limited Edition พบกันเร็วๆนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะพี่จะมาแชร์เทคนิคมุมมองการเทรดหรือจังหวะการเทรดแบบแม่นๆให้พวกเราลองศึกษาดูจังหวะหรือหน้างานที่พี่กำลังจะพูดถึงดังต่อไปเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วใช้เทคนิคของพี่ในการเทรดส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยพลาดก็คือใช้องค์ความรู้ในเรื่องของแก๊ปนั่นเองในการเทรดโอ้โหไปแล้วฮะตอนนี้ไปแล้วไหลลงแล้ว 791.60 ไหลลงมาเลยฮะไหลลงมาแล้วตอนนี้กำไร 41,000 แล้วฮะ 41,000 7.83% ฮะ 7.83 41,000 ฮะมันจะมีสเต็ปในการวิเคราะห์แบบนี้1เราต้องรู้ direction ของราคาของโครงสร้างในภาพใหญ่ก่อนว่า direction มันเป็นในทิศทางไหนคำถามคือไอ้แว่นและอย่างนี้เราจะไปรู้ direction ได้ไงทิศทางเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราวิเคราะห์ในเรื่องของสถานะขึ้นอีเหรียญนั่นเองแอดมินขึ้นกราฟิก CG เลยเห็นไหมจากในรูปราคาวิ่งขึ้นก่อตัว3 segment 1หรือ A 2หรือ B 3หรือ C แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ segment ที่3 segment ที่3หรือขึ้น3หรือ C เนี่ย direction มันเป็นยังไงมันเหมือนกันไหม direction มันคือทิศทางขึ้นเหมือนกันแสดงว่าสเต็ปแรกเราได้ละคือการเคลื่อนที่ขึ้นต่อไปสเต็ปการวิเคราะห์ที่2เมื่อเรารู้ลักษณะของ direction แล้วว่า direction มันเป็นทิศทางไหนเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าไอ้ direction นั่นน่ะมันยังจะไปได้ต่ออีกไหมจากข้อแรกเนี่ย step เนี่ยเพื่อให้รู้ direction ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ใน direction up เพราะว่าเป็นสถานะของ3เว็บ3ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราอยากรู้ว่า3มันยังจะไปได้อีกไกลแค่ไหนเราก็ต้องวิเคราะห์1ในเรื่องของสถานะขึ้นย่อยภายในของขึ้น3 2เราก็ต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดขึ้น3ฉะนั้นตอนนี้ขึ้น2ปัจจัยมันเป็นรูปแบบอะไร Strong BC Failure ฉะนั้นเราก็พอรู้แล้วว่าเฮ้ยขึ้น3มันมีโอกาสที่3เป็น Extension ได้แสดงว่า Upside มันยังมีอยู่มั้ย Upside มันยังมีอยู่ถูกปะแล้วก็ปัจจัยข้อที่3ก็คือพออัพไซด์มีอยู่แล้วตามทฤษฎีถ้า extension มันจะมีความยาวได้เท่าไหร่มันจะมีความยาวได้ 206.8% หลายคนฟังมาถึงตรงนี้งงตักเลยไอ้แว่นมึงพูดอะไรวะ ใจเย็นใจเย็นใครที่ไม่รู้เรื่องของสถานะคลื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้สเต็ป1สเต็ป2เนี่ยเดี๋ยวข้ามได้เดี๋ยวมันจะมีสเต็ปแบบลัดคิวต่อไปสเต็ปที่3อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือในเรื่องของทัมมิ่งแต่ตัวเนี้ยต้องเน้นย้ำก่อนครับว่าแก๊ปเนี่ยมันจะใช้ได้อย่างมีนัยยะแก๊ปตัวนั้นต้องขึ้นอยู่ในบริบทของเทรนด์เท่านั้นนะถ้าแก๊ปตัวเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ในบริบทของเทรนด์เช่นแก๊ปอาจจะเกิดขึ้นอยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์แก๊ปจะไม่มีนัยยะในการนำมาวิเคราะห์นะแล้วแก๊ปที่จะสามารถนำมาเทรดได้คือเบรกอะเวย์แก๊ปและรันอะเวย์แก๊ปเท่านั้นเห็นกราฟิก CG นี้ไหมไอ้แว่นมึงไม่ลงทุนเลยฮะสมมติขึ้น1ย่อ2อ่ะอย่าดิ้นดิสมมติตัวนี้เป็นขึ้น1แล้วย่อขึ้น2ถูกไหมแล้วกำลังจะวิ่งขึ้นสู่ขึ้น3ไอ้แก๊ปที่มันเกิดขึ้นตรงนี้โดยการเปิดโดดขึ้นไปเหนือโครงสร้างไซด์เวย์ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นประเภทของ break away gap พอเปิดแล้วราคามันจะวิ่งขึ้นไปทันทีถามว่าจังหวะในการเทรดลักษณะของแก๊ปนี้คืออะไรคือการต้องไล่ราคาอย่างเดียวนะถามว่าไอ้แก๊ปตัวนี้ในทางปฏิบัติมุมมองของพี่อ่ะพี่ถนัดแค่ไหนในมุมมองพี่คือไม่ถนัดเลยแล้วหลายคนบอกว่าเอาไอ้แว่นอย่างนี้แล้วมึงมาบอกทำไมเนี่ย สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะระเบิดแก๊ปจากเหนือโครงสร้างไซด์เวย์ไปได้เมื่อไหร่ถูกไหมแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราจะเห็นตอนที่มันระเบิดไปแล้วถูกไหมฉะนั้นหน้าที่ของเราคือถ้ามันระเบิดเหนือไปแล้วเราต้องทำไมต้องไปเจาะคลื่นย่อยดูไอ้ตรงที่มันระเบิดไปว่าในคลื่นย่อยของมันอ่ะมันมีในส่วนของการย่อคอลเลคชันเพื่อ follow by ขึ้นไปต่อได้หรือเปล่านี่คือเทคนิคที่พี่ใช้ในการเทรด
ปิดพอร์ตกับน้องเล็กได้แล้ววันนี้มาดูแก๊ปถัดไปที่พี่ใช้เทรดนะแก๊ปเนี้ยเขาจะเรียกว่า run away แก๊ปมันมีแก๊ปกระโดดขึ้นระหว่างทางเห็นปะแก๊ปประเภทนี้หาจังหวะเข้าซื้อยากเหมือนกันในมุมของพี่แต่ถ้าเกิดเราจะหาจังหวะเข้าซื้อจริงเราต้องซูมย่อยในสถานะขึ้นย่อยเห็นในวงกลมนั่นไหมซึ่งในวงกลมย่อยตรงนั้นอ่ะถ้าเราซูมย่อยจริงๆมันจะมีการ retest ที่ขอบแก๊ปอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเราจะหาจังหวะเข้าซื้อจากการเข้าซื้อ follow buy ได้จากสถานะขึ้นย่อยของเซกเมนต์ที่3หลังจากเปิดกระโดด runaway gap แล้วนั่นเองซึ่งแก๊ปประเภทนี้นะเปิดแล้วมันจะไม่ปิดคำว่าเปิดแล้วไม่ปิดในที่นี้คือมันเปิดแล้วจะไม่ปิดในสถานะไซเคิลดีกีเดียวกันนะไม่ได้หมายความมือจะเปิดตรงนี้ระโบไปทั้งชาติ มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ความหมายว่าแก๊ปเปิดแล้วไม่ปิดหมายความว่าเมื่อเทียบกับเซกเมนต์ดีกีเดียวกันเช่นมันเป็นรันอเวย์แก๊ปที่เกิดกลางขึ้น3ใช่ไหม1 2 3ย่อ4 4ย่อมาก็จะไม่ปิดวิ่งขึ้น5เมื่อเป็น1 3 4 5มาอาจจะเป็น1ใหญ่ย่อลง2ใหญ่ไอ้2ใหญ่ตัวนี้อาจจะปิดลักษณะของรันอเวย์แก๊ปตัวนี้ได้เพราะเป็นคนละไซเคิลดีกีแล้วไงต่อไปแก๊ปถัดไปแก๊ปนี้พี่ค่อนข้างถนัดเลยและเกิดขึ้นบ่อยเกิดแล้วค่อนข้างแม่นยำเลยนะฮะคือแก๊ปแบบนี้ฮะแก๊ปแบบเนี้ยเขาเรียกว่าลักษณะของ break away gap เกิดแก๊ปแล้วแก๊ปนี้จะลงมาทดสอบขอบแก๊ปครับมันจะสามารถ retest ทั้งขอบแก๊ปบนหรือลงมาปิดแก๊ปที่มาขอบแก๊ปล่างจังหวะเนี้ยเราจะหาจังหวะในการ follow buy ได้ง่ายเห็นได้ชัดกว่า2แก๊ปแรกตอนนี้ 10:42 ราคามันเกิดการย่อลงมาแล้วนะครับอยู่ณบริเวณแนวแก๊ปอย่างที่พี่บอกเนาะเดี๋ยวเราจะหาจังหวะในการ follow buy ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเข้าซื้อที่ 0.59 เนาะ 0.59 นะครับจำนวน1ล้านหุ้นพี่เขาซื้อไม่เยอะนะครับประมาณ 500,000 กว่าบาทเพราะว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะการไล่ราคาไม่อยากเข้าเยอะนะครับมันอันตรายเนาะมูลค่าประมาณ 500,900 นะครับขอเลยนะครับตอนนี้ตอน 11:24 นะครับราคามันก็ไซด์เวย์เนิบๆดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะครับเดี๋ยวยิ่ง5นาทีนะครับไซด์เวย์นานเท่าไหร่แต่ดีกีใหญ่ใหญ่นะดีกีใหญ่ใหญ่เกินพวกคอลเลคชันพวกนี้นะครับที่พี่เอามาชี้พวกนี้มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้ต่อนะครับด้วยเหตุผลว่าตัวนี้เป็น break away gapไซด์เวย์อยู่กับที่เพื่อให้เส้นค่าเฉลี่ยโค้งขึ้นไปรับมันนะแล้วก็ลูปไซเคิลการเคลื่อนที่ของราคาการเคลื่อนที่ขึ้นยังไม่ครบด้วยพี่ว่า800ที่ว่าเป็นไฮเดิมเบรกได้อยู่นะครับมาแล้วฮะเตรียมพร้อมเบรกแล้วนะครับติดแค่800เฉยๆตอนนี้ทรงมันได้แล้วนะเตรียมเบรกนะครับกูเตรียมแหกปากแล้วนะฮะมาแล้วฮะ 900.20 ฮะไปแล้วฮะ900 900 905แล้วฮะไปแล้วฮะโอ้โห800ฮะตอนนี้800ไปแล้ว800ไปแล้วโอ้โห801โอ้โหไปแล้วฮะโอ้โหตบไส้โอ้โหเอาสกูสยองเลยฮะถ้าดูคลื่นไม่ออกอะสเต็ป1ได้ไดเรคชั่นสเต็ป2ไดเรคชั่นนั้นจะไปอีกไหมเนี่ยมันก็ไปทัมมิ่งของสเต็ป3ไม่ได้แล้วสิคำตอบคือรัดคิวมาเลย ขอให้โครงสร้างทั้งหมดเป็นบริบทของเทรนด์ก็พอเช่นมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นอ่ะเรารู้ได้ไงว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็จะเป็นทฤษฎีของดาวเทอรี่ก็ได้ฮายกโลยกหรือดูอินดิเคเตอร์ง่ายๆก็ได้บริบทของเทรนด์ราคาอยู่เหนือ EMA เรียงแผ่กันอย่างเงี้ยเราก็พออนุมานเบื้องต้นได้ว่ามันเป็นบริบทของเทรนด์ละกินน้ำผลไม้รู้สึกไม่ค่อยจะถนัดเลย ผักผลไม้ไม่มีประโยชน์หรอก